คือจักรพระอริยเจ้าผู้ประเสริฐเปิดโลกพระคาถาอิทธิปิอรหังโมเปิดไปเห็นยักษ์ที่สุดเปิดขึ้นนะโมพุทธายะนักเปิดฟ้าโมเปิดดินพุทธเปิดสายสิทธาเปิดสมุทรยะเปิดอากาศพุทธังบังเกิดเปิดบารมีธรรมังบังเกิดเปิดบารมีสังฆังบังเกิดเปิดบารมีเปิดความสว่างสวยด้วยแสงเทียนชัยสิบสองจักรราศีนอกจากปูชาเทพระยาเจ้าประจำจักรราศีทั้ง12ราศีให้ได้กองเงินเปิดความสว่างสวยสู่บรรพตสถานาพิธีบูชาพระนักเทวไลให้ดีนอกจากบารมีแห่งครูบาอาจารย์เทพเทวาทุกพระองค์ที่เสด็จมารบกับทุกกายท่าสะพานจะได้ก่อเกิดเปิดมหามงคลเป็นบารมีเข้าสู่พระสะพานจังสารสวัสดิ์พระปราณชัยแห่งนี ให้ยังประทันตาค
คณะท่านครูปีพาอาจทำเพลงสาธุการน้อมรับรมเทพพระยุดาเจ้าณบัดนี สาธุพระคุณธรรมอันเชิญพระธรรมอันเชิญพระสัพพะอันเชิญจะได้ขอน้อมอันเชิญบารมีแห่งเทพพระองค์เทวดาครูบาอาจารย์จากเบื้องบนสวรรค์ชั้นฟ้าชั้นที่สิบชั้นรองสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นที่สิบสี่ชั้นเบื้องบาดาลที่สิบเอ็ดแม่พระธรณีอีกพระภูมิสถานเจ้าที่เจ้าทางเจ้าภูมิเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าห้วยเจ้าหนองเจ้าลองเลเจ้าบึงพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระอินทร์พระพรหมประยงประการท้าวจตุรงคบาลทั้งสี่พระอินทร์พรหมยมยักษ์เทวันราชรุ่นมหาพุทธิปู่ฤาษีทั้งร้อยแปดว่าอิติปิโสพระทวารปืนข้าพระเจ้าทั้งสิบนิ้วยกขึ้นในระหว่างเหนือคิ้วพระนมพระคมนมัสการข้าพระเจ้าระลึกนึกถึงสรรเสริญเจริญพระคุณพระบิดา21พระมารดา12คุณแม่โพสม39คุณพระพุทธเจ้า56คุณพระธรรม38คุณพระสงฆ์14คุณพระแม่ธรณี21แม่พระคงคา12คุณพระเพิงคุณพระพาย7คุณอักษร41คุณอัครรัก33คุณพระอาจารย์สิทธิ์คุณพระอุปัชฌาย์คุณพระกัปปวาจาคุณพระอนุสาสาคุณอัศวะคุณปัสสวะคุณวิสวะคุณนักดวงแก้ว3ประการคุณศีล5คุณศีล8คุณศีล10คุณศีล227คุณมรรค4คุณผลชีคุณนิพพานจึงจะรวมเป็นคุณนวโลกุตระธรรมด้วยเดชาข้าพระพุทธเจ้าจะขอทำการสิ่งใดขอให้ประสิทธิคุณประสีนารอดคุณประสีนารายคุณประสีนาวูคุณประสีตาไฟคุณประสีกระยาปูคุณประสีธีราคุณประสีบรมโคตรคุณประสีปัญญาสุดคุณประสีสมิทธิ์คุณประสีภูมิอิทธิฤทธิ์ทั้งร้อยแปดพระองค์รับผู้ที่ทรงฤทธาบารมีคุณพระศิวะพระอิศวรคุณพระอินทร์คุณพระพรหมคุณพระยมคุณพระกาลคุณพระจักรวงศ์กบาลทั้งสี่คุณพระมาตุลีพระภูมิเจ้าที่เจ้ากรุงคาลีอันเป็นที่เคารพนับถือแห่งภูมิชนคุณพระทศพลคุณพระพุทธเจ้าทั้งสามสิบพระอันเป็นบารมีคุณพระธรรมแปดหมื่นสี่พระพระธรรมพันคุณพระศรีรัตนกรายคุณพระธาตุจักรพรรดิคุณพระสัพพีนีคุณพระศรีมหาโพธิ์อนุโลชชวาคุณพระธรรมวิหารสิ่งทั้งหลายคุณพระโมคคัลลาคุณพระสารีบุตรคุณพระอนุรุตคุณพระอุปคุปเทระคุณพระอนุตคุณพระขวบดีคุณพระตีนิสิเหคุณเนกคุณญาติคุณพันธะคุณว่าและคุณยาคุณตระกูลพิสมรคุณพระประเจกบคุณคุณพระมหาสัตราอรุณเดชนิเศษสุดคุณพระอาทิตย์หกคุณพระจันทร์สิบห้าคุณพระอังคารแปดคุณพระพุธสิบเจ็ดคุณพระเสาร์สิบคุณพระพฤหัสสิบเก้าคุณพระราหูสิบสองคุณพระศุกร์ยี่สิบเอ็ดคุณพระเกศเก้าคุณพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันที่เคยได้อุบัติขึ้นมาขอให้ประสิทธิสิทธิกิจังสิทธิกรรมสิทธิปริยัตถาคตุสิทธิเนชชโยนิจังสิทธิลาภูนิรันตระสัพพะโสทีระวังตุสัพพะพุทธาประสิทธิเมสัพพะธัมมาประสิทธิเมสัพพะสังฆาประสิทธิเมสัพพันตรายังวินาสติสัพพะสิทธิประวัตตุเมนะมสิตวาอิสิสิทธิโลกนาถังอนุตตรังอิสิจัพพัฒนังสัตราอหังวัฏฐามิตัง
อิสิสิยุสัมมาอุปาทิกมุระตรีเทวนังมหาสัตราอุปุอาอมมะมัตราอุสาวาปะหาบันตังมาอุโลปะเอกยังอังกระสีฟราชิโนตรีนิอัคราณิชาตานิคุณาโลมาปนัชยเตนโมพุทธายาสัตโนพุทโธอิตักนาจิตักนาอิเจกนาโรนิกนาอุตักนาอุอากนาพุทธากนาธรรมากนาสังฆากนาพุทปัตถังปิสังหุนตัวพระพุทธเจ้าอยู่หัวนโมพุทธายาพุทธังกนาคณะพุทธังธรรมังกนาคณะธรรมังสังฆังกนาคณะสังฆังอิมังสัจวาจังอธิธามิทุติยังปิอิมังสัจวาจังอธิธามิตติยังปิอิมังสัจวาจังอธิธามิโสระกวาพระเจ้าขออัญเชิญพระสัพพะสัมพุทธเจ้าอยู่เหนือกล้าวเหนือผมขออัญเชิญพระพรหมเสด็จมาอยู่ที่เบื้องบ่าซ้ายขออัญเชิญพระนารายณ์เสด็จมาอยู่ที่เบื้องบ่าขวาขออัญเชิญพระแม่คงคาเสด็จมาเป็นน้ำลายขออัญเชิญพระพายเสด็จมาเป็นลมปากขออัญเชิญพระญาณเสด็จมาเป็นสร้อยสังวาลขออัญเชิญพระการเสด็จมาเป็นกล่องดวงใจข้าพระเจ้าจะทำการสิ่งใดเมื่อใดพูดใดทรายใดอย่าได้เบียดเบียนบีทาอย่าได้ประมาทพลาดพลั้งขออัญเชิญคุณครูแต่หนหลังคุณประสิทธิ์ทั้งร้อยแปดต้นเดชะคุณครูมาที่บ้านอันเลิศล้ำคุณครูอยู่ในถ้ำจงมาช่วยอำนวยชัยให้แก่ข้าพระเจ้าพุทธประสิทธิมหาประสิทธิธรรมประสิทธิมหาประสิทธิสังฆประสิทธิมหาประสิทธิอิทธิฤทธิอิทธิฤทธัง อิทธิประสิทธิรักวัตุติรักวัตุติว่าองค์พระสุกูจะปลุกสำแดงนราเซงกูจะปลุกมนและปลุกยากูจะปลุกพระคาถาและเลขยันกูจะปลุกพระจันทร์และราคืนกูจะปลุกบ้าเรือและป่าช้ากูจะปลุกลูกสะบ้าและเขาควายกูจะปลุกโรคที่ตายให้มาเป็นปลุกทั้งเอ็นและกระดูกคอยถูกหมดกูโอ้ปลุกมหาปลุกปลุกสวาหะเอหิคาทังปิยกายโยทิสาปาโอขังอาจารย์ยังเอหิพุทธานุภาเวนะเอหิธรรมานุภาเวนะเอหิสังฆานุภาเวนะกูจะสู่พระคาถาตะปูกูไว้ในคอกูจะย่อพระคาถาตะปูกูไว้เหนืออกกูจะยกพระคาถาตะปูกูไว้เหนือเก่งพระครูใหญ่เธอที่ให้กูเป็นเอกว่าคนทั้งหลายเอหิคลายคลายปิยมามะพุทธังสระหิโสมะเรสระเอหิมะเรมานะอคัจฉยะอคัจฉหิธัมมังสระหิโสมะเรสระเอหิมะเรมานะอคัจฉยะอคัจฉหิสัพพังสระหิโสมะเรสระเอหิมะเรมานะอคัจฉยะอคัจฉหิกัพพะทะงะจัจจัจฉยะกัพพะทะธนะกัพพะทะนะปัพพะพะพะมะยะระระวะสัพพะละอะสุภะสุภาสุติสุเอสุปุสุปูสุเอสุโอสุอาสุอังสุภะสุอัคระทั้ง41ตัวสมด้วยนโมพุทธายะโอกาเสติทาหิติไตปัจจุชีกุติมนะนิเนโนเอติปิโสพระทวายาตรายาดีพระอาทิตย์พระจันทร์พระอังคารพระพุทธพฤหัสพระศุกร์พระเสาร์พระราหูพระเกศเรืองศรีสวัสดีลาโภนะโมพุทธายะคุณบิดาและมารดาครูอุปัชฌาย์และอาจารย์
อีกทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่รู้จักก็ดีไม่รู้จักก็ดีอีกพระชยมงคลพระไวยทัศน์จากกรุงพาลีปู่โสภยาสัพยากราตากรีเจ้าของที่เจ้าของทางเจ้าทุ่งเจ้าท่าอีกทั้งเจ้าป่าเจ้าเขาพี่เยาว์และพี่เรือนแม่ยาดองนายทวารบานประตูอีกทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในอรหันตโลกในพรหมโลกในเทวโลกในหิมโลกในมนุสโลกในยมโลกในมารโลกที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ใน20ชั้นพรหม16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นเบื้องบาดาล21แม่พระธรณีที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในจักรพรรดิอัฏฐทิศทักษทิศที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในดินน้ำลมไฟและอากาศธาตุณบัดนี้ข้าพระเจ้าขออัญเชิญองค์บรมครูปู่ฤาษีตาไฟบรมครูปู่ฤาษีนารอดบรมครูปู่ฤาษีนารายเทพระศิวาครูบาอาจารย์ทั้งหลายจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นผู้เฒ่าผู้แก่เป็นเด็กเล็กดาวไซจะอยู่ณตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดณภพหนึ่งภูมิใดเมื่อได้ยินเสียงร้องกองประกาศกล่าวข้าพระเจ้าขออัญเชิญทุกพระองค์ทุกท่านไปเสด็จลงประทับรับเครื่องสักการะบูชาในครั้งนี้มาร่วมอำนวยอวยพระพรชัยมาเปิดทิศมาเปิดทางมาเปิดแสงสว่างมาเปิดระบารมีเปิดด้วยนะพระพระทักเปิดด้วยจักพระกาสะเปิดด้วยนะชาลีNamaskar, Yopu.
และชนีนะครับเจ้าหน้าที่นะครับจุดธูป36ดอกขึ้น1ชุดนะครับให้กับท่านอาจารย์โอนะครับอุปัชฌาย์นะครับเดี๋ยวจะทําการอธิษฐานจิตนะครับสื่อญาณถึงเทพองค์เทวดางานพิธีบูชาครูแล้วก็อธิษฐานนะครับบอกกล่าวครูบาอาจารย์อธิษฐานในสิ่งที่ดีนะครับเรามาถึงงานแล้วไม่ใช่มานั่งอยู่เฉยๆไม่ได้นะครับเป็นลูกเป็นหลานปู่นะครับต้องมาแสดงตัวแสดงตนนะครับตรงนี้ตัวสีขาวเราไม่กินได้ร้อนไหมครับมีบางคนบอกไม่ร้อนแสดงว่าโกหกร้อนเราต้องบอกร้อนต้องแสดงความจริงใจนะเพื่อทีมงานก็จะวิ่งไปหาพัดลมให้นะทีมงานบอกผมก็ร้อนครับทีนี้นะครับเดี๋ยวตั้งจิตตั้งใจนะครับหลังจากท่านอาจารย์โอนะครับปรับรูปในกระถางและเจ้าหน้าที่ก็ปรับที่เครื่องสักการะได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะได้กล่าวคำถวายรอบกันเอ้าเชิญทางด้านคณะศิษยาสานุศิษย์ใครจะร่วมถวายบูชาครูร่วมเป็นเจ้าภาพในเครื่องบวงสรวงนะครับอธิษฐานจิตนำปัจจัยมาคนละเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวนำไปเหน็บไปที่ใบสีนะครับที่ศาลนะครับถือว่าเราได้มีส่วนร่วมนะครับทดแทนดอกไม้ธูปเทียนใบสีเครื่องไหว้อาหารคาวานผลไม้รากไม้นะครับอ้าวลุกเลยนะครับท่านใครจะร่วมนะฮะมาจุดธูปนะครับเดี๋ยวเราจะได้กล่าวคำถวายไปพร้อมๆกันนะครับใครจะนำปัจจัยนะครับมาถวายนะครับทดแทนดอกไม้ธูปเทียนใบสีเครื่องไหว้หัวหมูนะฮะเอาทีนี้ก็สามารถนำปัจจัยขึ้นไปหรือว่าจะมีทางตั้งไว้สักหน่อยนะครับหรือให้เด็กที่ใบสีหัวหมูมันจะดีลงเอาคำพามาตั้งสักหน่อยก็ได้ครับอาจารย์นะครับก็นมัสการต่อครูอาจารย์ทุกพระองค์นะครับนมัสการครับนะครับถ่ายรูปไปด้วยนะครับเพื่อให้เห็นว่าคือพลังของคณะศิษย์นะครับวันนี้นะครับได้มากราบบูชาครูอาจารย์นะครับจะมีนะครับแสดงให้เห็นถึงคุณที่ตาที่คณะศิษย์ทั้งหลายมีต่อครูอาจารย์นะครับที่คอยชี้แนะชี้นำนะครับนำทางแสงสว่างในชีวิตนะครับในการดำรงชีวิตในการประกอบกิจการงานนะครับติดขัดสิ่งไหนก็มาหาครูอาจารย์ช่วยชี้แนะช่วยชี้นำนะครับวันนี้ก็แสดงบุญตาจิตกันนะครับเพราะว่าในงานไหว้ครูเนี่ยมีเนื้อยะสำคัญนะครับอยู่3อย่างนะครับการที่มาร่วมงานไหว้ครูเนื้อยะสำคัญอยู่3อย่างหนึ่งนะครับในการรำลึกนึกถึงครูบาอาจารย์นะครับและอย่างที่2คือการขอเข้ามากรรมต่อครูบาอาจารย์นะครับการที่เราบูชาครูบาอาจารย์ใน1ปีที่ผ่านมาอาจจะขาดตกบกพร่องนั่นน้อยอกน้อยใจครูบาอาจารย์ในบางเรื่องเคยพูดก็ดีเคยทำก็ดีเคยคิดก็ดีอะไรที่ขาดตกบกพร่องเราก็มาขอเข้ามากับต่อครูบาอาจารย์ในวันนี้เป็นอย่างที่สองและอย่างที่สามจุดสำคัญในการไหว้ครูก็คือเป็นการตอบแทนครูนะครับอันนี้เป็นการแสดงพุทธนาในการตอบแทนครูบาอาจารย์ด้วยอะไรด้วยดอกไม้ใบสีนะครับสีผ้านะครับแล้วก็เครื่องสักการะองค์สวดผู้ชานะครับอันนี้คือการตอบแทนครูบาอาจารย์นะครับวันนี้คณะศิษย์มาถึงแล้วก็ขอให้มาถึงจริงๆนะครับได้การสักการะได้สักการะได้จุดธูปบอกกล่าวและขอพรจากครูบาอาจารย
นะครับทุกที่ปักที่เครื่องบวงสรวงแล้วเหลือแล้วก็ปักไว้ในกระถางใหญ่นะครับปักไว้ในกระถางใหญ่บ้างนะครับเจ้าหน้าที่นะครับ